นี่คือเขาไม่ได้รู้จักคำว่าการอยู่กันเป็นส่วนรวมเลยใช่ไหมเนี่ยคือทำแบบนี้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะเนี่ยแล้วเขาไม่อยู่บ้านด้วยกวาดและเทหลังบ้านยังไม่พอยังมีอีกนะนี่ฟิลเตอร์แอร์โอ้โหปัดโดยที่แบบไม่เห็นเสื้อข้างล่างอะว่าเขาตากกันเป็นกระตักขนาดนั้นอะนี่เขาไม่อยู่บ้านนี่กลับมาชาวคอนโดไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรงคุณผู้ชมกับพฤติกรรมของชายคนหนึ่งที่งานนี้เนี่ยโซเชียลต่างถามนะผู้ชมว่ามารยาทเนี่ยของคุณอยู่ที่ไหนต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมีการแชร์ในโลก TikTok นะผู้ชมเป็นพฤติกรรมของชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยอาศัยอยู่ในคอนโดแต่พฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยพูดตรงๆนะคุณผู้ชมไร้ซึ่งมารยาทมากๆเพราะต้องบอกว่าเขาเนี่ยหลังจากที่มีการกวาดพื้นเนี่ยผู้ชมพื้นที่เป็นระเบียงอะกวาดเศษขยะลงมาปรากฏว่าจะแทนที่จะเอาไอ้เศษขยะอันนี้เนี่ยทิ้งถังขยะหรือว่าเอาไปทิ้งข้างล่างให้มันทำความสะอาดเรียบร้อยปรากฏว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวฮะเอาฝุ่นเนี่ยเอาผงต่างๆของที่มันเป็นเศษขยะเนี่ยทิ้งลงระเบียงมันดื้อๆตามภาพเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหงานนี้เนี่ยมักง่ายเกินไปหรือเปล่าเอาแค่ตัวเองเนี่ยสบายหรือเปล่าส่วนคนอื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรช่างหัวมอนคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าโหเทอย่างเงี้ยหากว่ามันฝุ่นผงเนี่ยมันไปโดนห้องข้างล่างเนี่ยเขาก็ต้องไปซักใหม่เสียเวลาอีกต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปอุทาหรณ์ของคนที่อยู่คอนโดเลยนะฮะว่าหากว่าเจอเพื่อนร่วมคอนโดหรือว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆคอนโดมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยรับไม่ได้จริงๆและต้องบอกเห็นคลิปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งย้ำเตือนเลยนะฮะว่าการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยมันต้องมีมารยาทไม่ใช่คิดว่าจะทิ้งก็ทิ้งคิดว่าฉันเนี่ยไม่สนหรอกโนสนโนแคร์ฉันจะทิ้งตรงนี้ห้องฉันแต่ห้องฉันก็จริงฮะไม่เถียงแต่การทิ้งเนี่ยมันไปโดนเสื้อผ้าคนอื่นเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหมหรือว่าคุณจะเอาเสื้อผ้าของเขาเนี่ยไปซักให้หรือเปล่าเราลองไปชมคลิปดูฮะนี่คือเขาไม่ได้รู้จักคำว่าการอยู่กันเป็นส่วนรวมเลยใช่ไหมเนี่ยคือทำแบบนี้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะเนี่ยแล้วเขาไม่อยู่บ้านด้วยกวาดและเทหลังบ้านยังไม่พอยังมีอีกนะนี่ฟิลเตอร์แอร์โอ้โหปัดโดยที่แบบไม่เห็นเสื้อข้างล่างอะว่าเขาตากกันเป็นกระตักขนาดนั้นอะนี่เขาไม่อยู่บ้านนี่กลับมาเขามาเอาเสื้อผ้าเขาไปใส่เสื้อเป็นผงๆทำไงเดือดร้อนนะเนี่ยเอาสะดวกตัวเองนะคนอื่นช่างแม่งมันเราจะบอกว่าฟิลเตอร์แอร์เนี่ยมันก็ทำความสะอาดง่ายนะแค่แกะออกมาจากแอร์แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำนะไปล้างสไลด์นะล้างน้ำกับสไลด์เนี่ยง่ายๆเลยล้างเสร็จแล้วตากไม่ถึงชั่วโมงก็แห้งละเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยบัดคำสิว่าเลยรวยจริงๆโคตรรวยไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ